วัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่หนังสือเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนองณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกๆวันกับซีรีส์วาไรตี้ของชีวิตสามารถนำมาประกอบธุรกิจผสมผสานใช้ในการดำเนินชีวิตได้วันนี้เสนอเรื่อง10เหตุผลที่ควรมองโลกในแง่ดีภาษาอังกฤษเรียกว่า positive thinking ผู้ฟังทุกท่านครับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่ามันมีคุณประโยชน์น่ารับฟังนะครับผู้เขียนก็เป็นครูบาอาจารย์ในสังคมเราเนี่ยได้นำมาแบ่งปันขอเริ่มต้นดังต่อไปนี้ทุกคนเนี่ยล้วนประสบปัญหาในชีวิตนะฮะไม่มีใครหรอกครับที่เกิดมาแล้วไม่เคยมีปัญหาเชื่อมั่นเลยนะฮะว่าจะมากน้อยก็ต่างกันออกไปดังนั้นครับทุกคนล้วนประสบปัญหาในชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่ชีวิตนั้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วก็มีบางคนครับเคยตกต่ำนะฮะเป็นจุดต่ำสุดก็มีเมื่อเราประสบพบเจอกับปัญหาเหล่านั้นสิ่งที่ทำให้เรามีสติและแก้ไขปัญหาได้อย่างชาญฉลาดสามารถมองภาพใหญ่ออกสิ่งนั้นคือการคิดบวกครับการคิดบวกและมองโลกในแง่ดีความคิดของเราคือกุญแจสำคัญที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมการกระทำรวมถึงสุขภาพของเราและนี่คือเหตุผลดีๆนะฮะ10ข้อที่เราควรหันมาคิดบวกและมองโลกในแง่ดีกันครับดังต่อไปนี้ข้อที่1เหตุผลข้อที่1คือทำให้เรารู้สึกดีเมื่อไรก็ตามที่เรามองโลกในแง่ดีเราจะรู้สึกว่าชีวิตของเรามันดีขึ้นเราไม่สามารถที่จะรู้สึกดีและรู้สึกแย่ในเวลาเดียวกันได้ครับและการที่เรามองโลกในแง่ดีเราจะรู้สึกสงบมีความสุขอิ่มเอมอย่างบอกไม่ถูกครับเหตุผลข้อที่2นั่นก็คือทำให้มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นครับหากเรามองโลกในแง่ดีเวลาที่เราเลือกที่จะคิดในสิ่งดีๆเราจะคิดถึงข้อดีของคนรอบข้างของเราขณะเดียวกันเราก็จะมองข้ามข้อเสียของพวกเขาโดยอัตโนมัติและมันส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาและเรานะครับมิตรภาพและความสัมพันธ์ของพวกเราจะแน่นแฟ้นขึ้นทัศนคติแบบนี้จะสร้างบรรยากาศเป็นมิตรครื้นเครงนะฮะและหลายๆคนก็อยากที่จะอยู่ใกล้เราเพราะพวกเขารู้สึกสบายใจและมีความสุขที่ได้คบหรือพบกับเราครับต่อมาเหตุผลข้อที่3ก็คือการมองโลกในแง่ดีที่ควรจะมองนะฮะมันสามารถจัดการปัญหาได้ดีขึ้นครับในช่วงเวลาที่ชีวิตเราเจอปัญหามรสุมต่างๆนะฮะการคิดบวกจะทำให้เราก้าวข้ามผ่านอุปสรรคแล้วก็ปัญหาเหล่านั้นไปได้ง่ายกว่าครับการคิดบวกของเราคือการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วก็ทำให้เรามีมุมมองใหม่ๆจะเห็นวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนอกจากนี้ฮะการคิดบวกยังทำให้เราผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้อย่างรวดเร็วครับเหตุผลข้อที่4ที่ควรมองโลกในแง่ดีนั่นคือมันทำให้เรามีพลังชีวิตมากขึ้นครับเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีความวิตกกังวลหรือเครียดน้อยลงนะเราจะมีเรี่ยวแรงในการทำกิจกรรมต่างๆที่เรารักได้บางครั้งเวลาที่จิตใจเราห่อเหี่ยวนะครับเราก็ไม่อยากอยู่เฉยๆเนาะเราก็อยากอยู่เฉยๆเนาะไม่อยากจะทำอะไรนะครับมันเป็นเพราะอะไรเพราะความเครียดครับมันเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีที่ทำพลังงานให้ของเราเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีที่ทำให้พลังงานของเราเนี่ยมันเหือดหายไปฮะความเครียดทำให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าไม่มีแรงเรื่องของความกระปี้กระเป๋าไม่ต้องพูดถึงครับแล้วก็ไม่อยากจะทำอะไรด้วยแต่เพียงแค่เราเปลี่ยนวิธีการมองโลกใช่ไหมครับมันสามารถเพิ่มพลังชีวิตของเราได้มากขึ้นเลยฮะเหตุผลข้อที่5นั่นก็คือเราควรมองโลกในแง่ดีเหตุผลข้อนี้เขาบอกว่าสร้างความประทับใจแรกพบครับถ้าเราเป็นคนมองโลกในแง่ดีเราจะสร้างความประทับใจแรกให้กับคนอื่นๆโดยไม่รู้ตัวโดยทั่วไปแล้วการมองโลกในแง่ดีจะทำให้เราเป็นคนที่ friendly นะภาษาอังกฤษนะมีเพื่อนเยอะส่งผลถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ในอนาคตไม่ว่าความสัมพันธ์จะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานครับเหตุผลข้อที่6เขาบอกมันจะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีกว่าการคิดบวกคือเคล็ดลับนะฮะการรักษาสุขภาพที่ดีอย่างหนึ่งเลยฮะมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ระบุว่าการมองโลกในแง่ดีทำให้เราไม่เครียดลดแรงกดดันต่างๆซึ่งนะฮะมีผลกระทบต่อการไหลเวียนของเลือดเราฮะหรือโลหิตทำให้ความดันของเลือดต่ำลงหัวใจเต้นช้าลงและทำให้สุขภาพโดยรวมของเราอ่ะดีขึ้นเ
พียงแค่เราเปลี่ยนความคิดเราก็สามารถเปลี่ยนสุขภาพได้โอ้อันนี้ดีมากๆเลยเหตุผลข้อที่7ก็คือสร้างแรงบันดาลใจฮะการคิดบวกเป็นการหรือเป็นแรงนะครับผลักดันชั้นดีในการกระตุ้นความคิดเราให้ไปถึงเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้เร็วขึ้นและง่ายขึ้นครับถ้าเรามัวแต่จมปลักอยู่กับการคิดลบๆความคิดลบๆความกังวลในผลที่ตามมานะฮะมันจะเป็นตัวฉุดให้เราหยุดอยู่กับที่แล้วก็จะทำให้เราอ่ะไปถึงเป้าหมายได้ช้าลงนะฮะรวมถึงอาจจะไม่ถึงซ้ำได้ซ้ำไปนะฮะหรือบางครั้งอาจจะไม่ถึงได้ซ้ำไปนี่คือเหตุผลของข้อที่7ครับต่อมาเหตุผลข้อที่8นั่นก็คือส่งเสริมความกล้าครับการส่งเสริมความกล้าหมายถึงว่าการคิดบวกจะทำให้เราขจัดความกลัวความวิตกกังวลต่างๆโดยอัตโนมัติการที่เรามองโลกในแง่ดีเมื่อถึงเวลานะครับเราเจอปัญหานะครับเราจะคิดว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอ่ะมันสามารถแก้ไขได้นะฮะเรามั่นใจที่จะจัดการมันได้แล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วเพียงแต่เรามองต่างมุมก็ปลดล็อกปัญหาได้อย่างทันท่วงทีครับและเหตุผลต่อมาข้อที่9มีความภูมิใจในตัวเองการคิดบวกถือว่าเป็นการเคารพตัวเองอย่างหนึ่งครับผู้ฟังทุกท่านเราเชื่อว่ามีสิ่งดีๆกำลังเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราให้คุณค่าของการมีชีวิตอยู่คนที่มองโลกในแง่ดีจะมีทัศนคติที่ว่าฉันสามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้และนี่คือสิ่งที่เพิ่มเติมความมั่นใจและเป็นส่วนหนึ่งของคนที่ประสบความสำเร็จและเหตุผลในข้อที่10เหตุผลข้อนี้เขาบอกว่าการที่เรามองโลกในแง่ดีจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับการคิดถึงแต่สิ่งดีๆจะส่งผลให้เรามีอารมณ์ดีอารมณ์ดีก็จะสร้างบรรยากาศแห่งความสุขรวมถึงวิถีชีวิตที่มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเราคงไม่อยากรู้สึกโกรธเกรี้ยวตลอดเวลาแล้วก็มีอารมณ์ฉุนเฉียวตลอดทั้งวันใช่ไหมครับคนที่คิดดีพูดดีทำดีจะนำพาให้เราไปเจอคนดีๆนะฮะจะนำพาให้เราไปเจอคนดีๆเป็นกฎแห่งแรงดึงดูดที่ทำให้เกิดสิ่งดีขึ้นในชีวิตที่ชัดเจนดังนั้นครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการคิดลบหรือการมองของโลกในแง่ร้ายทำได้ง่ายกว่าการมองโลกในแง่ดีแต่เราสามารถเลือกได้ว่าวันนี้เราจะมองโลกแบบไหนเพื่อทำให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นฉะนั้นทุกท่านครับสิ่งดีๆในชีวิตมาจากความคิดที่เรากำหนดยังคงจีรังและยั่งยืนขอผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตท่านใดประสงค์ที่จะพูดคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0929961665 WLDC สร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ